ขี้ขาดกล้าโผล่หัวมาสักทีนะมึงคุณนั่นแหละที่ขี้ขลาดผ่านไปกี่ปีเนี่ยก็ยังโง่ยอมให้อดีตมันจูงจมูกจนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดผมจับตาดูคุณมาตลอดว่าเมื่อไหร่คุณจะหาทางหลุดพ้นจากการควบคุมของมันแต่คุณก็ไม่ทำอะไรเลยจนผมต้องลงมือเองไงแกเป็นคนส่งหลักฐานให้ตำรวจใช่ไหมผมส่งให้คุณน้ำต่างหากผมอยากให้เธอรู้ว่าคุณอาที่เธอรักและเคารพเนี่ยที่แท้มันก็คืองูเห่าที่อยู่เบื้องหลังการตายของครอบครัวของเธอแกไม่บอกน้ำไปเลยอะว่าคนที่ยิงพ่อแม่เขาคือใครอะยังไงผมก็เป็นคนอื่นแต่คุณคือคนที่น้ำไว้ใจมันเจ็บต่างกันเยอะนะคุณภาสพงศ์แกต้องการอะไรเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามอบตัวซะแล้วการตัวเองไว้เป็นพยานให้กฎหมายเล่นงานไอ้อดิตท่านคะมีคนมาขอพบค่ะใครพอดีเลขาผมเพิ่งมาทำงานใหม่ก็ไม่ได้แจ้งผมสักคำว่าพวกคุณขอเลื่อนวันนัดมาให้เร็วขึ้นจากจดหมายที่ส่งต้องขอโทษนะครับที่ต้องเปลี่ยนวันนัดกระทันหันพอดีวันที่แจ้งมาผมติดภารกิจไม่เป็นไรแต่วันนี้ทนายผมไม่อยู่ด้วยผมก็คงตอบอะไรมากไม่ได้นะแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วคุณอยากรู้เรื่องอะไรนะผมอยากทราบเรื่องการก่อสร้างออฟฟิศของ PT Jewelry ครับโครงการนี้มันตั้งเกือบ20ปีมาแล้วคุณจะอยากรู้ไปทำไมพอดีทางเราได้รับหลักฐานมาว่าโปรเจกต์นี้มีการทุจริตกันเกิดขึ้นนี่คุณตำรวจกำลังกล่าวหาว่าบริษัทผมทุจริตงั้นเหรอผมไม่ได้กล่าวหานะครับผมว่าไปตามหลักฐานที่ผมได้รับมาคุณอดีตพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับผมไม่เคยเห็นเอกสารพวกนี้มาก่อนและการก่อสร้างมันก็เสร็จไปตั้งเกือบ20ปีแล้วเจ้าของบริษัทเขาก็เซ็นจบงานเรียบร้อยผมไม่รู้ว่าคุณจะอยากรู้ไปทำไมหรือว่ามีใครต้องการจะโจมตีผมเรื่องนี้ผมถูกกล่าวหาถ้าคุณอยากได้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวผมจะส่งทนายไปคุยทีหลังข้อมูลที่ผมอยากทราบมันเกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงคุณชลาลัยและคดีการลอบยิงคุณชลาลัยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีการตายของครอบครัวเธอเมื่อเกือบ20ปีก่อนผมก็ยังไม่เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับผมตรงไหนแล้วเรื่องนี้ล่ะครับเอกสารการกู้เงินของคุณพัชพงศ์หุ้นส่วน PT Jewelry มีชื่อคุณอดิตเป็นผู้ให้กู้ครับคุณไปได้เอกสารพวกนี้มาได้ยังไงถ้าคุณต้องการข้อมูลอะไรเดี๋ยวผมจะส่งทนายไปคุยทีหลังข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับคุณอดิตแค่ตอบผมมาว่าคุณพัชพงศ์มากู้เงินกับคุณจริงหรือเปล่าผมไม่ใช่ผู้ต้องหาของคุณถ้าคุณอยากคุยจริงๆไปเอาหมายเรียกมาแล้วผมจะเข้าไปให้ปากคำเองเชิญครับผมมีประชุมอย่างที่คุณณัฐวันรู้นะครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้คือคุณชลาลัยถูกยิงและหลักฐานที่ได้จากคุณชลาลัยก็เชื่อมโยงไปที่การทุจริตการสร้างออฟฟิศของบริษัท PT Jewelry ครับแล้วโครงการนี้ก็มีคุณพัชพงศ์เป็นผู้ดูแลครับโดยมีบริษัท AD Group ของคุณอดิตเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างคุณพัชพงศ์เป็นลูกหนี้ของคุณอดิตครับผมขอเดาว่าทั้งคู่รู้จักกันดีคุณพัชพงศ์อาจจะมีแรงจูงใจคือต้องการเงินและการทุจริตก็เกิดขึ้นในช่วงที่คุณพัชพงศ์ร้อนเงินพอดีตอนนั้นถ้าคุณธนาโชตตรวจสอบเจอการทุจริตผมคิดว่าคงจะแจ้งตำรวจหรือไม่ก็แจ้งบอร์ดบริหารให้ทราบถึงความผิดปกติแต่มาเกิดเหตุฆาตกรรมคุณธนาโชตและคุณปริยาซะก่อนแล้วผมก็คิดว่าคงจะไม่มีใครได้เห็นหลักฐานอันนั้นแน่นอนซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคุณน่านตะวันและคุณชลาลัยรอดชีวิตมาได้ผมคิดว่าคนร้ายติดตามคุณชลาลัยตลอด
พ่อคุณชลาลัยได้รับเอกสารเขาถูกยิงทันทีผมต้องขอโทษที่ผมต้องพูดแบบนี้นะครับคนที่น่าสงสัยที่สุดตอนนี้คือคุณพัชพงศ์คุณพ่อของคุณและคุณอดิตผมเข้าใจครับแสดงว่าตอนนี้เรามีหลักฐานเพิ่มเติมที่จะสืบคดีของคุณอาธนโชตต่อแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เรามีคำถามต่อว่านายเกื้อเป็นคนของใครและนายคมชาญคนที่ผมพบลายนิ้วมือในบ้านปัทมนันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ตอนนี้ผมออกหมายเรียกคุณพัชพงศ์มาให้ปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสารวัตรครับผมอยากรู้ว่าคุณพัชพงศ์จะให้การว่ายังไงถ้าเป็นไปได้ผมอยากขอให้สารวัตรบอกผมด้วยได้ไหมครับได้ครับ